บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับเส้นทางรถไฟพื้นที่ภาคใต้สามารถเดินรถได้ตามปกติแล้วด้านผู้ว่าการรถไฟกำชับเข้มงวดให้ตรวจสภาพเส้นทางก่อนเดินรถครับวันนี้การเดินรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สถานีรถไฟหาดใหญ่ไปยังสถานีรถไฟสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทางขาขึ้นและขาล่องได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วทุกขบวนหลังจากที่การซ่อมแซมทางรถไฟถูกน้ำกัดเซาะที่คอสะพานระหว่างสถานีตาแปดกับสถานีเทพานั้นพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วเสร็จเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถไฟตามตารางเดินรถปกติได้แล้วตั้งแต่เวลา 24 นาฬิกาที่ผ่านมานายประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าพื้นที่ภาคใต้กำลังประสบปัญหาฝนตกหนักเส้นทางเดินรถไฟหลายจังหวัดภาคใต้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมทางรถไฟอาจทำให้ดินพื้นอาจทำให้พื้นทางนั้นอ่อนตัวไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพทางเป็นจุดเสี่ยงและควบคุมการใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพทางด้วยโดยเฉพาะเส้นทางเสี่ยงภัยที่ดินอ่อนตัวนั้นควรใช้ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามยอมรับว่าสภาพทางรถไฟภาคใต้ปัจจุบันนั้นมีความทรุดโทรมอย่างมากเนื่องจากขาดงบประมาณในการบำรุงรักษานอกจากนี้ผู้ว่าราชการรถไฟกล่าวถึงความคืบหน้าการปิดปรับปรุงเส้นทางภาคเหนือระหว่างสถานีศิลาอารสถานีเชียงใหม่ว่าประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานจึงแก้ปัญหาด้วยการนำคนงานของการรถไฟนั้นไปช่วยเสริมคาดว่าวันที่1ธันวาคมนี้จะสามารถเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงสถานีเชียงใหม่ได้ตามปกติครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวในเวลา 14 นาฬิกาอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์